お二人は何かとんでもない特ダネを画策してるのかな。おー、ここが召喚王グランプリの会場か。และก่อนที่พวกเรานะครับจะไปเริ่มดูคลิปกันเนี่ยผมขอฝากร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่างร้านพ่อมดเคเบิลเปย์ไว้ด้วยนะโดยร้านนี้นะครับเขาเติมโดยไม่ขอข้อมูลในดีพาร์ทใดๆเลยนะปลอดภัยหายห่วง 100% อย่างแน่นอนนะครับและก็ถูกกว่าในเกมด้วยนะและนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับใครที่เอาโค้ดส่วนลดใต้ดีสคริปชันนี้นะครับไปแจ้งแอดมินตอนใช้บริการเนี่ยก็จะได้ส่วนลดไปเลยนะครับผมนะดังนั้นนะครับใครสนใจอยากใช้บริการนะครับสามารถดูรายละเอียดใต้ดีสคริปชันที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับเป๋คุ้มเป๋ให้ฉลาดต้องเกรดเพื่อเป๋เท่านั้นนะครับและมีนิดนึงนะครับที่ผมอยากจะฝากทุกคนนะใครนะครับที่ต้องการในดีดองเพชรดองโรนะแบบว่าอย่าไปกดการ์ดช้าเล่นๆหรืออย่าไปสุ่มตัวละครที่อยากได้นะครับเพราะแบบว่าเพชรเยอะๆเนี่ยมันคันไม้คันมือนะครับอยากกดตัวละครเนาะสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ tcgameplay.com นะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยสามารถติดต่อไปยังเพจ TC ออนไลน์ก็ได้นะมีหลากหลาย ID นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าไปเลือกซื้อกันเลยนะและจุดเด่นนะครับของการซื้อ ID ดองเพชรดองโรหรือว่ารีโรจาก tcgameplay.com นะครับก็คือทุก ID ที่เราซื้อไปนะไม่ว่าจะถูกจะแพงนะครับจะมีประกัน ID ให้สูงสุดถึง30วันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็แปะไว้ใต้ดิสคริปชั่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะครับผมก็แน่นอนเลยนะครับเปิดคลิปมาเนี่ยก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องเกียวกูมิเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหรือว่ามาอธิบายตัวละครคร่าวๆนะครับให้พวกเราเนี่ยได้ทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจนะว่าจะกดดีไหมนะครับในตู้ตัวละครแผ่น 3.7 นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครที่มาในแผ่นนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เคยมีมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่ากลับมารีรันอีกครั้งนึงนะครับและต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่น่าใช้งานหลายๆตัวเลยนะครับและแน่นอนว่าในเฟสแรกเนี่ยก็มีตัวละคร4ดาวใหม่อย่างคิราระเข้ามาถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมก็อยากได้น้องมาเล่นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในการตัดสินใจนะทุกคนก็จะมีทางเลือกของแต่ละคนนะครับถ้าไม่ติดที่ว่าเน้นประสิทธิภาพการใช้งานหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนย่อมมีทางเลือกของแต่ละคนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็อธิบายสกิลคร่าวๆนะครับหรือว่าเป็นข้อดีข้อเสียนะครับของตัวละครแต่ละตัวในแพท 3.7 เนี่ยที่จะเข้ามาทั้งเฟสแรกแล้วก็เฟส2เลยนะครับว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อดีข้อด้อยนะครับหรือว่าสิ่งที่ผมเล่นแล้วรู้สึกขัดใจหรือรู้สึกพอใจเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างเพื่อที่จะช่วยให้พวกเรานะครับได้ตัดสินใจกันนะว่าโอ้ยเจ้าตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมนะครับแล้วก็จะได้เตรียมของเนี่ยไปกดกาชากันนั่นเองนะครับเวลาได้มาปุ๊บก็ปั้นตัว90ได้เลยอะไรเงี้ยพร้อมเล่นนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาคอนเทนต์เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับด้วยอันดับแรกนะครับผมก็จะแบ่งเป็นเฟสเลยนะครับเฟส1กับเฟส2นะครับเฟส1นะครับตัวแรกที่ผมยกมาพูดก่อนเลยนะครับก็คือน้องโยยมิยะนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดตัดเรื่องอวยออกไปเลยนะครับผมก็ยังชอบน้องอยู่ดีนะครับซึ่งระยะเวลานะครับที่น้องเข้าเกมนี้มาเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะครับนะในเมืองยินาสุมานั่นเองแล้วน้องนะครับก็เป็นในเบสธาตุไฟนะครับเป้าหมายเดียวนะต้องย้ำว่าเป้าหมายเดียวเลยนะครับยิงมอนได้ถี่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมากๆเลยนะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องนี้เลยนะครับการยิงกลางอากาศนะครับพวกสเปกตรงสเปกเตอร์นะครับลอยไปลอยมานี่สอยร่วมหมดเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นมอนเดี่ยวนะครับที่อยู่ในอาร์บีเอสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเลโก้หรือตัวแรงต่างที่แบบมาตัวเดียวนะครับนะต้องการดีเพสเช็คนะครับหรือว่าดาเมจต่อเนื่องแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับนะพุ่งไปที่บอสตัวเดียวเนี่ยโยมิยะเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่จะกดตัวโยมิยะนะครับเงื่อนไขในดีนะครับคุณต้องขาดตัวดีเพสหรือว่าตัวดีเพสธาตุไฟเนี่ยยังหลากหลายไม่พอนะครับหรือว่าดีเพสในดีเนี่ยยังมีไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีดีเพสเพียงพอแล้วหรืออะไรเพียงพอแล้วเนี่ยคุณอาจจะลองพิจารณากดตัวอื่นดูก็ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขเท่านั้นมันยังไม่พอนะครับน้องเนี่ยนะครับต้องการที่จะยืนฟิลนะครับเนื่องจากน้องไปดีเพสนั่นเองนะครับและดาเมจที่น้องต้องการเนี่ยต้องการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตัวคูณนัดท้ายๆเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องมายิงแค่แป๊บๆเดียวเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับเวลาเราเนี่ยน้องโยยมิยะนะครับเราต้องการให้น้องเนี่ยยืนจนครบระยะเวลาสกิลนั่นเองนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโดนมอนสกิลนะครับแล้วก็กระเด็นอะไรต่างๆเนี่ยการมีโล่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับตัวละครน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับนะสามารถเล่นได้ง่ายและหลายคนเนี่ยสามารถจีบน้องเนี่ยไปผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับดังนั้นนะครับน้องโยยมิยะเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ขาด DPS ใน ID นะครับและต้องการนะครับตัว DPS ธาตุไฟเป้าหมายเดี่ยวเข้าไปทำดาเมจกับบอสนะครับกับมอนเดี่ยวต่างๆซึ่งช่วยเรานะครับสามารถผ่านคอนเทนต์ ID ต่างๆที่เป็นประเภทนี้ได้นั่นเองนะครับถ้าใครขาดตรงส่วนไหนเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้เลยแต่ต้องบอกว่ามันดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วตัวละครนะครับที่มาในเฟสแรกอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวของยายเอมิโกนั่นเองตัวนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือผมบอกว่าตอนแรกไม่คิดอะไรกับตัวนี้นะครับตอนมาใหม่ๆเลยนะผมไม่รู้อะไรมากมายกับตัวนี้นะครับแต่พอมันอยู่มานานๆนะครับต้องบอกว่าขาดไปไม่ได้จริงๆอันนี้จริงไม่ได้ว่าจะอวยยายเอมิโกนะครับแต่น้องเป็นตัวซับ DPS นะครับที่เป็น Damage Off Field เนาะก็คือน้องเนี่ยอยู่นอกสนามนะครับหรือว่าเอามาวางเสามาวางอะไรแล้วเก็บไว้ในทีมนะครับสลับมาเบิร์ดบ้างอะไรบ้างนี่ครับเป็นต้นแล้วแต่ว่าลักษณะทีมที่นำมาเล่นนะครับการที่ผมมียายเอมิโกเนี่ยคุณภาพชีวิตในการสำรวจโลกคุณภาพชีวิตนะครับในการทำปฏิกิริยาทีมไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความน่าสนุกสนานมากขึ้นนะครับโดยจุดเด่นของเขาครับแน่นอนคือการทำดาเมจนะครับผมนอกสนามได้นั่นเองนะครับเล่นในหลากหลายทีมนะครับทั้งไฟฟ้านะครับหรือว่าเล่นเป็นไฮเปอร์แครี่ของไฟฟ้าไปเลยตรงๆนะครับเอามาเบิร์ดอย่างเดียวเนี่ยก็แรงมากๆนะครับหรือถ้าใครมีกลุ่มดาวมีอะไรหน่อยเนี่ยการตั้งเสาของยายเอเดียช็อตคีนึงก็ไม่ใช่เรื่องคำๆ
ไปครับแรงมากนะครับผมนะหรือใครนะครับไม่ได้สนใจอะไรในส่วนของ Elemental Burst เนี่ยก็ทําได้แรงมากๆเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทีมไม้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดความหลากหลายในทีมของตัวเองได้นะครับโดยการเอายาเอทไปเล่นทีมไม้นะครับ Activate อะไรต่างๆนะครับสามารถเอาไปเล่นได้นั่นเองนะครับเลข1จุดเด่นที่สําคัญนะครับผมก็คือเรื่องของสกิลท่านะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยนะเนื่องจากสกิลท่าตัวละครนี้ครับมีระยะเวลาที่คูลดาวน์ไวนะครับแล้วก็ระยะดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับแล้วก็อันติของเขาเนี่ยก็เป็น AOE ด้วยเนาะซึ่ง AOE เนี่ยก็คือระยะดาเมจที่มันกว้างนั่นเองนะครับหรือว่าดาเมจวงกว้างนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับใครคนกดยาเอะมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการทําดาเมจนอกสนามได้สูงมากๆนะครับและต้องการเอาไปเล่นทีมไม้ที่หลากหลายมากขึ้นและต้องการเนี่ยเอาไปเดินปล่อยบอทเดินอะไรต่างๆตั้งเสานะครับฟาร์มสำรวจโรคต่างๆเนี่ยและแน่นอนนะครับสามารถหยิบใส่ทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นนะครับได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสร้างทีมใหม่ๆได้เยอะนะครับดังนั้นตัวยาเอะมิโกะเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาตัวละครตัวเนี้ยไปเล่นได้หลากหลายทีมแล้วก็สามารถเอาไปเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มดาเมจโดยรวมของทีมนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้จากอันตินะครับหรืออะไรก็ตามแต่ข้อสังเกตของอันตินะครับทุกคนก็ต้องมีไอเขานิดนึงเนาะเนื่องจากตัวละครยาเอะนะครับก็มีการใช้พลังงานจ่ายหรือมันชอบเบอร์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ระดับนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเล่นทีม2ไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยต้องถามใจตัวเองก่อนนะว่าเอ้ยเรามีซับดีเบสพอในดีหรือยังนะครับหรือว่าต้องการตัวไปช่วยดาเมจในทีมหรือเปล่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็คดูอีกทีนึงนะครับผมก็มาถึงในเฟสที่2นะครับผมนะเฟสที่2เนี่ยก็รอกันอีกนานพอสมควรนะครับหลังจากเฟสแรกมาเนาะอันนี้เฟสแรกก็ยังไม่มาเลยแหละนะครับถ้าเกิดลงคลิปนี้ไปนะแต่เฟสที่2นะครับหลังจากมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอยากเก็บของไว้ก่อนหรืออะไรไว้ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าทําแบบนั้นน่ะดีแล้วนะครับอย่าทําตัวแบบผมเลยนะครับอยากกดก็คือมาแล้วกดเลยนะครับหาของไปทันแย่งเพื่อนแย่งฝูงไปหมดนะครับนะตรงส่วนนี้ก็มาดูตัวต่อไปเลยนะครับก็คือคาซึฮะนั่นเองคาเดฮาระคาซึฮะนะครับแน่นอนว่าจุดเด่นเขาเนี่ยครับตัวละครอื่นเนี่ยรีรันกันไป2ไป3ครั้งต่อปีนะครับคาซึฮะปีละครั้งนะครับต้องบอกเลยว่าตัวดีมากๆนะครับแล้วเป็นตัวละครธาตุลมทําไมตัวละครธาตุลมถึงดีครับแน่นอนว่าใส่เซต4ลมได้ดังนั้นการที่ใส่4ลมได้สามารถช่วยลดต้านทานธาตุในทีมได้นะครับแต่ว่าคาซึฮะนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะโดยจุดเด่นของเขานะครับก็คือการรวบมอนเลยนะครับคาซึฮะเนี่ยครับเอามารวบมอนนะครับเอามากรุ๊ปมอนให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําดาเมจลงไปในกรุ๊ปนั้นนะครับหรือแน่นอนนะครับสิ่งที่สำคัญคือการช่วยแจกโมนาธานะครับและช่วยบัฟทีมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะอันนี้ต้องบอกตามตัวนะครับใช้คําอื่นนอกจากคํานี้ไม่ได้นะก็ใช้ได้แหละแต่พูดคําๆนะครับคาซึฮะสามารถช่วยแจกโมนาธาในทีมได้นะครับซึ่งอัตราส่วนมันก็มีตามนี้เลยนะครับนะถ้าเกิดขึ้นบนจอไว้เนาะดังนั้นนะครับใครที่มีคาซึฮะเนี่ยหรือปลดกลุ่มดาวไปเรื่อยๆนะครับน้องก็สามารถขยับซ้ายขยับอะไรไปได้เรื่อยๆนะครับหลักๆที่มีก็เป็นทีมชํานาญธาตุนะครับเอาไปเล่นซาวเวอร์เล่นอะไรต่างๆนะครับหรือจะเล่นไฮบริดมีทั้งดาเมจนะครับทุ่มขึ้นทุ่มลงก็มีดาเมจด้วยหรือใครจะเล่นในส่วนของ DPS เนี่ยก็ต้องพิจารณากลุ่มดาวสักเล็กสักน้อยนะครับให้มันมีแบบว่าเหมาะสมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าใครนะครับที่ขาดทางด้านการบัฟทีมหรือว่าซับทีมเนี่ยผมว่าบิ้วไปทางนั้นก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้สนใจตรงนั้นเนี่ยก็ไปเล่น DPS นะครับตามใจคุณได้เลยนะแต่อาจจะปั้นยากบิ้วยากขึ้นในระดับหนึ่งก็ต้องเข้าใจตรงส่วนนี้ไว้ด้วยเนาะเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยมันออกแบบมาในลักษณะนี้นะครับและแน่นอนนะครับสิ่งที่สำคัญเลยสกิลของคาซึฮะเนี่ยเหมาะในการสำรวจโลกนะครับสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าแมปไหนจะมาเมืองใหม่เมืองเก่านะครับอย่างน้อยคาซึฮะเนี่ยก็ยังมีสกิล E นะครับที่โดดเด่นมากในการปีนป่ายการขึ้นภูเขาขยับทีละสเต็ปนะครับการปีนป่ายทีเล็กทีน้อยไปตามจุดต่างๆนะครับคาซึฮะสามารถกด E นะครับแล้วก็ทำให้สำรวจนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่เอาไปซับทีมนะครับเอาไปบัฟทีมต่างๆเนี่ยหรือว่าเอาไปใส่ชำนาญธาตุนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องเพิ่มในส่วนของชำนาญธาตุเขาด้วยและแน่นอนครับการกระจายเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะมีจุดเด่นก็ต้องมีข้อสังเกตนะครับก็ระมัดระวังการสเวอร์ธาตุของคาซึฮะด้วยนะครับต้องดูให้ดีนะครับ priority ลำดับของธาตุนะครับว่าอันไหนมาก่อนมาหลังหรือว่าบริเวณไหนมีธาตุไหนนะครับที่สามารถดูดซับเข้ามาได้เนี่ยเอาจริงมันเล่นไม่ยากนะครับนะขอแค่เพื่อนๆนะครับฝึกฝนนะครับและทำความเข้าใจกับน้องเนี่ยเอาไปเล่นได้เก่งแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีซับเนี่ยผมให้คาซึฮะเป็นระดับที่1เลยนะไปกดมาก่อนเลยจริงๆนะครับไม่ได้บังคับนะแต่ว่ามันดีจริงๆอ่ะนะครับมันจะแตกต่างมากเอาไปโชว์เคสนู่นนี่นั่นนะครับอุ้ยขายของไม่พูดเยอะนะครับมันดีนะครับมันดีมากๆนะครับเอาไปว่าประมาณนี้นะครับนะไม่ลงลึกแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยตัวละครต่อมานะครับที่มากับคาซึฮะก็คือพี่แต้มนะครับรอเท่มากๆเลยนะครับพี่แต้มนะก็คือออไฮแทมเองนะครับผมต้องบอกว่าเขาก็เป็นคนละตำแหน่งกับคาซึฮะเนาะดังนั้นเนี่ยใครมีเพชรก็กดทั้ง2ตัวก็ได้นะเอาจริงข้างบนก็เหมือนกันครับคนละตำแหน่งเหมือนกันนะครับใครจะกดทั้งคู่ก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงนะแต่ถ้าเกิดต้องเลือกเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรในดีนะแต่เรามาดูออไฮแทมกันดีกว่าครับว่าเขามีจุดเด่นอะไรนะครับแน่นอนเลยครับว่าพี่แต้มเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไม้นะครับดังนั้นเนี่ยแค่เป็นตัวละครธาตุไม้ก็ถือมีความโดดเด่นละมาดูเหมือนอวยนะแต่จริงๆธาตุไม้เนี่ยเก่งนะครับผมนะมีความยืดหยุ่นในการเล่นกับทีมเดนโดได้นะครับพี่แต้มนะสามารถหยิบไปเล่นกับทีมบลูมนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าเป็นทีมไฟฟ้าต่างๆนานาที่สามารถเอาไปทำปฏิกิริยาได้นะครับทั้งทีมแพร่ขยายนะครับหรืออะไรอื่นๆเนี่ยพี่แต้มเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เพื่อนต้องระมัดระวังนะครับคือการใช้กระจกนั่นเองนะครับการที่พี่แต้มมีกระจก1อัน2อัน3อันนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปศึกษาไกด์ละเอียดได้หรือใครอยากขอให้ทำเนี่ยก็ทำได้นะแล้วการที่พี่แต้มนะครับมีกระจก3อันเนี่ยมันดียังไงทำไมพวกเราต้องเลี้ยงไว้ด้วยนะครับตรงส่วนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเรามีกระจกเยอะเนี่ยและเราเก็บไว้นะครับพี่แต้มจะติดมาเป็น3ทิศถูกไหมและการที่จะติดปฏิกิริยาแพร่ขยายได้เนี่ยหรือว่าปฏิกิริยาต่างๆผมก็เรียกชื่อไม่ค่อยถูกนะครับนะมีการโจมตีนะครับ3ทิศออกไปนะครับผมแล้วก็มันจะติด2ใน3นะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์ในส่วนของ ICD นั่นเองครับตรงส่วนนี้ผมยังไม่อยากลงลึกนะครับเผื่อใครเข้ามาดูใหม่เนี่ยอาจจะงงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะงงนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าการที่พี่แต้มนะครับเลี้ยงกระจกได้3อันนะครับมันส่งผลต่อดาเมจละกันเอางี้นะครับมันส่งผลต่อการโจมตีนะครับนะทำให้ฮิตนั้นนะครับติดปฏิกิริยาได้2ใน3นะครับจากการเก็บกระจก3อันอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเข้าใจงี้ก่อนดี
ก่อนครับคือเลี้ยงกระจกได้3อันมันดีนะเอาแค่นี้เอาว่ามันดีนะครับการเล่นพี่แต้มนิดนึงอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดยูมิยะหรืออะไรขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวละครนะครับในสุเมรุนะครับทำไมถึงพูดแบบนั้นนะครับพี่แต้มค่อนข้างที่จะนั่นแหละครับไฮคลาสมากๆนะครับความฉลาดเขาโดดเด่นจริงๆก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจได้อย่างแน่นอนนะครับขอแค่ไปดูไกด์ดูอะไรหรือว่าฝึกเล่นสักเล็กสักน้อยเนี่ยไม่นานก็เล่นเป็นนะครับแต่นี่ก็เป็นข้อสังเกตสำหรับใครที่ไม่ชอบเรื่องยุ่งยากเนี่ยอาจจะไม่ชอบพี่แต้มก็ได้นะครับถ้าไม่ได้อวยนะอันนี้ย้ำว่าไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าอยากจะกดไปใช้งานเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆแต่แน่นอนว่าก็ใช้งานยุ่งยากในระดับนึงแต่ถ้าศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ยากแน่นอนนะครับไปเข้าใจกับเขาได้นะครับและแน่นอนนะครับผมเหมาะจริงๆนะครับสำหรับคนที่เอาตัวพี่แต้มเนี่ยไปเล่น DPS นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนั้นทีนี้นะครับเอาไปยืนเทคฟิล8ทง8ฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าตำแหน่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะในตู้นี้นะครับอย่างตู้แรกก็ตำแหน่งแตกต่างกันตู้2ก็ตำแหน่งแตกต่างกันนะครับเงื่อนไขในการเลือกตัวละครเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับว่าต้องการตำแหน่งไหนหรือว่า ID เนี่ยขาดอะไรนะครับถ้าเว้นแต่ไม่มีตัวอวยนะถ้ามีตัวอวยก็เลือกได้เลยครับดีทุกตัวเกมนี้นะครับตัวที่แบบใช้งานได้ไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆนะครับแล้วแต่ว่าเราไปใช้งานแบบไหนนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ตัดสินใจดีละกันเก่งครับแพทนี้เก่งมากเป็นตัวละครรีรันที่เคยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเอากลับมารีให้พวกเราเนี่ยได้สุ่มกันอีกครั้งนะครับดังนั้นใครไม่มีอะไรเนี่ยเลือกกดตามที่ต้องการได้เลยนะครับแต่ผมแอบเสียดายนะถ้าใครมีเพชรน้อยอย่างผมเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะต้องบอกตามตรงว่าถ้าเกิดไม่เคยกดกระสือ5มาก่อนเนี่ยก็คงตัดสินใจได้ยากเหมือนกันนะครับตามที่เพื่อนต้องการเลยนะสรุปง่ายๆพี่แต้มนะครับดีนะครับใครมีงบกดได้เลยนะครับแต่ก็ระมัดระวังในส่วนการใช้กระจกนิดนึงแต่ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยเข้าใจก็เอาไปเล่นได้ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการเล่นกับทีมไม้ได้สูงมากๆนะครับตรงส่วนนี้ก็อาจจะอธิบายลงลึกได้ไม่เยอะมากก็ต้องขออภัยตรงจุดนี้นะใครฟังตรงของพี่แต้มเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันผิดอะไรยังไงก็สามารถทักท้วงได้นะตรงนี้ผมไม่ว่ากันนะครับผมนะก็ขอมีความสุภาพกันนิดนึงก็พอแค่นั้นเองนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในคลิปนี้เนาะเอาง่ายๆนะครับต้องบอกว่าดีทุกตัวจริงๆนะครับมาแล้วแต่ว่าเราขาดอะไรหรือว่าไม่ขาดอะไรนั่นเองนะครับเอาไปว่าโยยก็ดีนะครับคาซึฮะก็ดียาเอะก็ดีนะครับพี่แต้มดีหมดเลยนะครับตัวละครเกมนี้ดีหลายตัวมากๆนะครับแต่ว่าดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับใครอะขึ้นอยู่กับคนกดนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ชอบเล่นสกิลพี่แต้มแล้วคุณกดไปมันอาจจะไม่ดีสำหรับคุณก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาชอบพี่แต้มเนี่ยเอาไปเล่นนะครับแล้วรู้สึกว่าเล่นกับพี่แต้มได้เนี่ยไปตัวละครตัวนั้นก็จะมีความคุ้มค่าแล้วก็มีความเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นก่อนจะกดตัวละครอะไรนะครับหรือว่าเลือกจะสุ่มตัวอะไรเนี่ยให้เราในคาพิจารณาจากตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราพอใจไหมที่จะเอาตัวนี้เราพอใจไหมที่จะกดตัวนี้นะครับถ้าตู้เนี้ยเอามาเรียงระดับจริงๆเนี่ยผมจะให้คาซึฮะอันดับ1ยาเอะนะครับพี่แต้มแล้วก็ยูเอวิยะลองลงมาเรื่อยๆนี่นะครับท้ายที่สุดดีทุกตัวนะครับมีงบกดได้หมดแหละนะครับนะแล้ววุฒิประจำตัวนะครับพูดไม่หมดแน่นอนครับส่วนใครอยากฟังความเห็นของผมในส่วนของตัววุฒิเนี่ยก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับก็จะทำคลิปให้เข้าใจง่ายๆนะครับจะไม่ลงศัพท์วิชาการอะไรเยอะนะครับเอาแค่ว่าดีไม่ดีก็พอนะครับดียังไงไม่ดียังไงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะตรงส่วนไหนที่ผมให้ข้อมูลผิดไปนะครับรู้สึกว่าพูดยาวเยอะเกินไปต้องขออภัยจริงๆนะครับคือว่าใครมาฟังใหม่เนี่ยเขาจะได้เข้าใจที่ไปที่มานะครับว่าอะไรเป็นยังไงนั่นเองนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ